นับสนุนโดยวิกซอร์พิงค์แฟซ่ามะกรุ๊ปโซฟี่คูลิ่งเฟรชไปกันต่อเลยครับพบกับผู้ท้าชิงบัลลังก์คนต่อไปลินปานลินวิลาค่ะอายุ23ปีค่ะตอนนี้ก็ทำ MC วิธีกรแล้วก็รับจ้างร้องเพลงทั่วไปค่ะก็ประกวดมาเรื่อยๆค่ะจนได้ถ้วยพระราชทานมาทั้งหมด8ใบค่ะถ้วยรางวัลที่ภาคภูมิใจนะคะก็เป็นถ้วยของสมเด็จพระเทพค่ะ20วิธีแรกเนี่ยไม่มีรางวัลหรอกแพ้มาก็ถามลูกว่าไหวไหมสู้ไหมจากที่ไปได้รางวัลก็มาได้ที่1ในการแข่งขันในครั้งนี้ยังไงก็ต้องเราต้องเข้ารอบนะพวกเราสู้ๆเฮ ทุกคนครับเรากำลังอยู่กับนักร้องที่ผ่านการประกวดมามากมายและเธอเป็นเจ้าของถ้วยพระราชทานถึง8ใบโอ้ลินครับอะไรคือเคล็ดลับของการร้องเพลงแล้วก็ทำให้คุณประสบความสำเร็จในเวทีต่างๆมากมายแบบนี้ค่ะลินไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะคะลินก็คือซ้อมค่ะยิ่งเรามาเจอเวทีไหนที่เจอคนเก่งๆอะค่ะเราก็จะต้องยิ่งซ้อมให้มากยิ่งขึ้นค่ะครับในแต่ละเวทีก็มีกฎกติกาต่างกันไปแต่เวทีนี้เรามีกำแพงที่เรียกว่า 75% เรามี200คนในสตูดิโอเรามีกรรมการ5ท่านยากสำหรับคุณไหมครับท้าทายดีค่ะน่าตื่นเต้นค่ะเราจะรอดูคุณนะครับทำให้พวกเรามีความสุขและรักคุณได้นะครับและนี่คือลินไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะกลับบ้านนะเมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อายก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันเจ็บในสวงมาอายหายไม่เด่นไม่ดังจะมานักร้องบ้านนอกคนนี้
สุดบรรยายคนลุกน้ำตาคลอโอ้โหอะไรเนี่ยเชียบหนูขี้กองมาหนูเปิดแผ่นแล้วหนูเล็บทิ้งมาในรถเยี่ยมโอ้ยต้องบอกว่าในฐานะพิธีกรผมหมดคำถามจิมแคปลินครับและตอนนี้ผมบอกเลยว่าใครก็ตามนะฮะที่ดูอยู่หน้าจอนี้แล้วก็หลงรักในเสียงของเธอคุณเข้ามาในแฟนเพจของเราครับศึกษากติกาให้ดีเพราะว่าหลังจากนี้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเธอสู่รอบไลฟ์คอนเสิร์ต8คนสุดท้ายและผมเชื่อเหลือเกินว่า1ใน8ที่นั้นต้องมีที่ว่างสำหรับคุณแน่นอนแสดงความดีด้วยครับลินครับคุณได้ไปรอบต่อไปครับชมทั่วประเทศสามารถเข้าไปในแฟนเพจบัลลังก์เสียงทองเพื่อดูรหัสโหวตและกติกาการโหวตเพื่อเชียร์นักร้องที่คุณรักคะแนนเสียงของคนไทยทั้งประเทศสำคัญกับพวกเขาอย่างมากโหวตให้นักร้องที่คุณรักเพื่อการันตีการเข้ารอบถ่ายทอดสดอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักสู้อยู่คนเดียว200คนในสตูดิโอและผู้ท้าชิงรางวัลคนต่อไปอย่างน้องเนี่ยเป็นดาราไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นได้อย่างเดียวเป็นของพี่ผมจะเรียกประชุมกรรมการเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานนะครับดิฉันจะมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยโหดิฉันต้องผ่านมาตรฐานนะคุณผมว่าตาไม่ถึงไม่ได้แม้อะไร